สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกม Stack Lands นะครับก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยอินดี้จ๋าๆเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยผมเคยเล่นเกมจากค่ายนี้มาแล้วนะครับก็คือ Similand เองค่ายนี้ก็คือค่าย Sockpop ครับเอกลักษณ์ของค่ายนี้นะครับก็คือภาพในเกมนะครับที่ค่อนข้างจะออกแนวอินดี้การ์ตูนรูปวาดอะไรต่างๆซึ่งดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะผ่อนคลายครับแต่ตัวเกมเพย์นะครับค่อนข้างจะมีความน่าสนใจมากครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมขออธิบายสักนิดนึงก็จะเป็นเกมแนวบิลดิ้งนะครับสร้างในส่วนของบ้านสร้างเมืองจริงๆจะว่าสร้างเมืองมันก็ไม่เชิงนะครับก็คือจะเป็นการวางแผนโดยการสร้างหรือการคราฟสิ่งต่างๆเนี่ยใช้การ์ดเป็นหลักนะครับก็จะเป็นการเปิดการ์ดจะเป็นอีกรูปแบบนึงหรือว่าตัวเกมเพย์อีกแบบนึงจะคล้ายๆจะต้องบอกว่าไม่คล้ายกับในส่วนของซิมิแลนด์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเกมซิมิแลนด์คือเกมอะไรเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปในส่วนของเกมซิมิแลนด์เนี่ยไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเรามาดูในส่วนของเกมนี้กันนะครับ Stack Lands ครับตรงนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เล่นแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเล่นทบรอบไปเรื่อยๆคือซึ่งหมายความว่าเวลาเราเล่นรอบแรกแล้วเนี่ยเราเก็บของอะไรได้เราวิจัยอะไรได้เราคิดค้นอะไรได้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในรอบ2รอบ3รอบ4ไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำการเคลียร์ในส่วนของ data ตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่ option นะครับเราก็ทำการเคลียร์เซฟนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ณตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็ยังไม่มีในส่วนของการ developต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งก่อสร้างในเรื่องของการทำอาหารนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มจากศูนย์กันเลยนะครับโอเคก็พร้อมแล้วสตาร์ทไลน์ครับเมื่อกดสตาร์ทไลน์เข้ามาแล้วนะครับจะมีออปชันให้เราเลือกครับก็ตรงนี้ผมขอ default ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมขออธิบายนิดนึง moon range นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยช่วงเวลาในเกมนะครับจะใช้คำว่า moon เป็นหลักนะครับแทนเป็นช่วงระยะเวลาต่อวันครับซึ่งต่อวันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการกินอาหารนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยออปชันก่อนเริ่มเกมนะครับสามารถเลือกได้ว่าระยะหรือ range ในแต่ละวันเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนสามารถเสร็จได้นะครับก็จะมีแบบสั้นแบบกลางแบบยาวประมาณนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งหมวดหมู่ครับที่เราสามารถปรับเซตได้นะครับจะเป็นในส่วนของ Peaceful Mode ครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำถ้าเราเล่นรอบแรกเลยแนะนำให้เราเลือกเป็น Off ก็ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในเรื่องของในตัวเกมเพย์เนี่ยถ้าสมมุติว่าปกติมัน Default ว่าเป็น On นะครับก็จะคือจะมีในส่วนของพวกศัตรูพวกปีศาจสัตว์ร้ายต่างๆนะครับเกิดซูมเกิดขึ้นมาบนผืนแผ่นดินของเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีเรานะครับถ้าเราเลือกเป็น off mode หรือเป็นตัว peaceful mode ครับก็เลยจะเป็นในเรื่องของการที่จะไม่มีของศัตรูหรือพวกสัตว์ร้ายมาทำร้ายประชากรของเราได้นะครับโอเคก็ผมจะ default ตามนี้นะครับในส่วนของ moon range จะเป็นในส่วนของ normal ครับแล้วก็ peaceful mode เนี่ยจะขอปิดไปเลยนะครับก็คือผมเล่นไปเนี่ยจะมีในส่วนของพวกศัตรูพวกปีศาจร้ายเนี่ยมาบุกต้องบอกว่าลุกลานด้วยนะครับตรงนี้เมื่อพร้อมแล้วก็ไปสตาร์ทลานครับตรงนี้ผมขอพอสเวลาก่อนนะครับเวลาพอสเวลาเนี่ยกดในส่วนของสเปซบาร์นะครับได้แล้วก็จะมาขออธิบายก่อนครับเกมนี้ข้อดีคือเราสามารถกดพอสหยุดเวลาแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับมาดูที่หน้าจออินเทอร์เฟซก่อนครับด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นในเรื่องของเควสที่เราต้องทำการทำครับสตาร์เตอร์เลยครับเควสแรกก็คือเปิดในส่วนของ Booster Pack ครับหรือซองการ์ดที่เขาให้มาเริ่มต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับในส่วนของด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นในส่วนของไอเดียครับไอเดียตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งแยกออกเป็น Basic เป็น Building เป็นในส่วนของ Cooking ต่างๆนะครับประมาณนี้ก็ตรงนี้มันก็คือในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องค้นหาหรือวิจัยนะครับจริงๆจะว่าวิจัยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าพวกจะบอกว่าพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ในไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เราเปิดการ์ดในกรณีที่เราไม่รู้นะครับหรือเราอาจจะผสมการ์ดมั่วๆแล้วบังเอิญมันได้มันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคก็ตรงนี้ไอเดียทั้งหมดมีทั้งหมด31ไอเดียนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ค้นพบนะครับไอเดียตรงนี้เนี่ย
เมื่อเราเล่นรอบ1จบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตายหรือว่าจะชนะหรือยังไงก็แล้วแต่มันสามารถถูกนำไปใช้ในรอบ2รอบ3รอบ4แล้วเก็บสะสมเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราเล่นรอบแรกจบสมมติว่าเราตายโดยที่เราหายังไม่ครบซึ่งเราเริ่มมารอบ2เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในรอบต่อๆไปได้นะครับแล้วก็สามารถหาเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับโอเคมากันที่มุมขวาบนครับอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของฟู้ดครับในเรื่องของอาหารที่จำเป็นต้องใช้นะครับอาหารตรงนี้เนี่ยจะตัดยอดในตอนที่หมด1วันหรือ1มูลนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า 0/0 คือตอนนี้ในแผ่นดินผมหรือในโลกของผมเนี่ยยังไม่มีประชากรอยู่เลยมันก็เลยยังไม่ต้องการอาหารนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวคอยครับหรือตัวเงินนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีอยู่0เหรียญครับแล้วก็สุดท้ายครับคือค่าสูงสุดหรือค่าความจุสูงสุดของการ์ดที่เราจะสะสมหรือเปิดได้นะครับตอนนี้ default เริ่มเกมมาอยู่ที่20ใบนะครับตรงนี้สามารถเพิ่มได้ครับในกรณีที่เรามีเกินกำหนดนะครับอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมมีลิมิตอยู่ที่20ใบแล้วผมมีการ์ดเกินเนี่ยในแต่ละวันนะครับจะต้องมีการขายการ์ดทิ้งให้การ์ดเนี่ยมันไม่เกินจำนวนลิมิตที่มีนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเวลาครับก็คือจะเป็นในส่วนของวันหรือมูลแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในเรื่องของการปรับเวลาครับนอกจากพอสเวลาแล้วยังมีเริ่มเดินเวลาแล้วก็เร่งเวลานะครับอีก2ตัวในเรื่องของเวลานะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำอธิบายครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีเป็นแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่เราจบเควสหรือเจออะไรบางอย่างมาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวผมขอเริ่มเดินเวลาเลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆทางด้านซ้ายล่างนะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยคือแค่วางเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าอย่างตอนนี้ผมเอาไปวางที่ซองการ์ดมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราทำการคลิกในส่วนของซองการ์ดนี้เพื่อได้รับการ์ดนะครับผมก็จะเริ่มเดินเวลาเลยโอเคครับก็คลิกมาครับจะได้การ์ดทั้งหมด5ใบนะครับเบื้องต้นแล้วก็กลับไปดูที่เควสนะครับตรงนี้ขอพอสอยู่เวลาสักนิดนึงตอนนี้เควสครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับให้เราทำการลากในส่วนของวิลเลเจอร์นะครับไปไว้บนตัวพุ่มเบอร์รี่นะครับก็มาดูการ์ดที่เราได้กันก่อนครับการ์ดได้มาทั้งหมด5ใบนะครับใบแรกคือวิลเลเจอร์หรือประชากรของเรานะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดทางด้านมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับวิลเลเจอร์นะครับสามารถทำงานได้ครับมี attack speed 2วินะครับทุก2วิในการโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาสติดคิดหรือโอกาสโดนนะครับต้องบอกว่าโอกาสโจมตีโดนแล้วกัน 60% ครับดาเมจ 1-1 ครับแล้วก็ไม่สามารถขายได้นะครับมาดูที่รายละเอียดในตัวการ์ดครับมีรูปหัวใจ5ตรงนี้คือพลังชีวิตนะครับของวิลเลเจอร์ตัวนี้แล้วก็แน่นอนครับเมื่อเรามีประชากรแล้วตอนนี้เราต้องการในส่วนของอาหารครับอาหารต่อ1ประชากรต้องการ2หน่วยนะครับหรือ2อันเป็นอะไรก็ได้ครับ2อันซึ่งตอนนี้เรามีอยู่0นะครับ 0/2 ก็คือต้องการ2ตัวหน้าคือส่วนที่เรามีนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่1เหรียญนะครับซึ่งก็คือตัวคอยตัวนี้นั่นเองครับเวลาที่เราเล่นไปเนี่ยตัวเงินหรือตัวเหรียญจะไม่ถูกนับเป็นการ์ดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีการ์ดอยู่5ใบก็จริงแต่ว่าตัวสำหรับการ์ดนะครับถูกนับเพียงแค่4ใบเท่านั้นเพราะว่าตัวเหรียญจะไม่ถูกนับไปด้วยนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของไม้หรือวูดนะครับรายละเอียดนะครับจะดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นในส่วนของทรัพยากรแบบง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของแบ็กกราวด์การ์ดวูดนะครับจะเป็นออกสีเทาๆอ่อนๆสักนิดนึงส่วนในส่วนของ2ใบนี้ครับเป็นในส่วนของกองหินนะครับหรือล็อกครับแล้วก็ในส่วนของพุ่มเบอร์รี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นดำๆเข้มๆหน่อยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาในส่วนของวิลเลเจอร์นะครับมาทำการวางทับได้ซึ่งตามเควสนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินเวลาเลยเควสก็คือให้เราทำการลากการ์ดวิลเลเจอร์มาทับในส่วนของพุ่มเบอร์รี่ครับแล้วมันจะมีเวลานับถอยหลังครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5วิแล้วตรงนี้เมื่อตัวเวลานับถอยหลังหมดนะครับสิ่งที่เราได้ก็จะได้ในส่วนของเบอร์รี่มาครับ1อันเควสต่อไปมาแล้วครับก็คือในส่วนของให้เราไปต่อยหินครับเหมือนเดิมครับเราก็แค่เอาในส่วนของวิลเลเจอร์ครับย้ายจากพุ่มตรงนี้มาวางนะครับสาเหตุที่ผมวางช้าเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเบอร์รี่อยู่2อันครับย้อนกลับไปดูอาหารที่เราต้องการครับก็คือมี 2/2 พอดีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันนี้เราอยู่รอดแล้วครับเพราะว่าต้องการเพียงแค่เบอร์รี่2อันเท่านั้น
หลังจากที่เราทบทินได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถซื้อการ์ดได้โดยที่แพ็คการ์ดเริ่มแรกเนี่ยเป็น Humble Beginning ครับใช้เงินทั้งหมด3เหรียญครับในการซื้อกด Continue ครับก็ณตอนนี้นะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าเราทุบหินนะครับเราจะได้เหรียญเพิ่มมาอีก1อันตอนนี้เรามีอยู่2เหรียญแล้วนะครับโอเคอันที่2ได้เป็นก้อนหินนะครับตรงนี้ผมเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเราก็ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราต้องเล่นอย่างเงี้ยครับคือแต่ละวันเนี่ยเราต้องอยู่รอดให้ได้โดยที่เราต้องมีอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการครับอย่างเช่นถ้าเรามีประชากร1ตัวนะครับเราก็จะต้องการอาหารเพียงแค่2หน่วยเท่านั้นทีนี้ครับเราจะพัฒนาในส่วนของโลกของเราหรือบริเวณหรือเมืองของเราได้ยังไงครับก็ตรงนี้เนี่ยนอกจากที่ว่าเราต้องหาอาหารมาประทังชีวิตแล้วเรายังต้องมีการหาทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อการคราฟนู่นนั่นนี่นั่นคือความน่าสนใจของตัวเกมนี้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ด้านขวาล่างนะครับผมขอปิดไปนะครับมันจะเป็นแจ้งเตือนนะครับว่าเราทำภารกิจต่างๆนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปดูภารกิจครับตอนนี้คือการขายการ์ดนะครับซึ่งวิธีการขายการ์ดครับให้ดูนิดนึงรายละเอียดในการขายการ์ดนะครับให้ดูจากตัวทรัพยากรก่อนก็แล้วกันด้านมุมซ้ายล่างนะครับคือราคาที่เราจะได้ในกรณีที่เราขายการ์ดไปนะครับเช่นเราขายหินนะครับจะได้1เหรียญขายไม้แบบนี้จะได้1เหรียญครับขายเบอร์รี่1อันจะได้1เหรียญครับส่วนด้านขวาตรงนี้สังเกตรูปนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็คืออาหารนั่นเองอาหารหรือของกินแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความอิ่มหรือให้ค่าอาหารไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเนื้อสเต็กเนี่ยอาจจะให้2หน่วยหรือ5หน่วยเลยประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเควสของเราคือการขายการ์ดครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะขอเอาวิลเลเจอร์นะครับไปวางทับไม้ครับแล้วก็เอาหินไปขายนะครับได้มา3เหรียญแล้วครับตอนนี้สาเหตุที่ผมเอาวิลเลเจอร์ไปวางทับไม้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราวางทับไม้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของสติ๊กครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือความรู้หรือไอเดียนะครับที่เราจะสามารถหาได้ประมาณนี้ผมสามารถทำได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นคอมมอนเซนส์เลยครับเราแค่ลองเอาใบนู้นใบนี้ไปวางเฉยๆซึ่งมันจะได้ในส่วนของสติ๊กขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยสติ๊กมันจะมีการ์ดที่บอกเราอยู่ครับว่าวิธีการทำสติ๊กจะเป็นอะไรบ้างก็ตรงนี้ผมขอข้ามไปนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของเควสกันสักนิดนึงตอนนี้เควสที่เราผ่านไปนะครับคือการเปิดในส่วนของบูสเตอร์แพ็คผ่านไปแล้วทำการวางวิลเลจเจอร์ไปที่พุ่มเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วทุบหินได้หินมาเรียบร้อยครับขายการ์ดเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปหรือเควสต่อไปนะครับก็คือการซื้อในส่วนของ Humble Beginning Pack ครับก็คือตัวซองการ์ดตัวนี้นั่นเองครับ3เหรียญนะครับแล้วก็ทำการแกะสลักหรือตัดไม้ครับแกะต้องบอกว่าตัดกิ่งไม้จากไม้นะครับประมาณนี้ซึ่งผมทำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ที่ขึ้นมาเนี่ยให้ทำการปลูกในส่วนของให้เราทำการต้องเรียกครับหาในส่วนของพุ่มเบอร์รี่จากการเพาะปลูกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องมีโน้ตฮาวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนกันว่าทำยังไงนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับตอนนี้เรามีอยู่3เหรียญครับเราทำการซื้อซองการ์ดก่อนเลยก็ตัวนี้ส่วนไม้นะครับได้2เหรียญก็ขายครับต่อไปนะครับการที่ได้มาเป็นสแต็กแลนด์นะครับผมเปิดเลยโอเคขอพอสอยู่เวลาตรงนี้นะครับขออธิบายนิดนึงตอนนี้เราได้พุ่มเบอร์รี่มาอีก1พุ่มนะครับเราก็ได้ในส่วนของโนว์ฮาวมาครับไอเดียการ์ดนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภารกิจตัวปลูกในส่วนของเบอร์รี่นั่นเองนะครับก็วิธีการครับให้เราใช้เบอร์รี่1อันกับกองดินนะครับ1อันครับก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีกองดินนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถทำเควสนี้ได้ก็สิ่งที่ทำได้นะครับเอาอันนี้ไปขายครับตัวการ์ดไอเดียนะครับเราเรียนรู้หรืออ่านแค่ครั้งเดียวเราก็จะได้เลยนะครับแล้วที่เหลือก็เอาไปขายประมาณนี้โอเคได้มาอีก3เหรียญครับซื้ออีก1ซองโอเคได้ในส่วนของตัวซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวพุ่มเบอร์รี่มาด้วยตรงนี้ผมอาจจะเล่นไปพอสเวลาหยุดไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะต้องอธิบายเยอะนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยสนใจในเกมนี้แล้วต้องการจะเล่นก็เลยจะอธิบายวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นพื้นฐานมีไม่มากครับมีแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เมื่อเราเล่นไปแล้วเราจะสนุกนะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้พุ่มเบอร์รี่ครับสามารถเอามาวางได้ก็ให้มันหาเบอร์รี่ไปครับส่วนตัวดินนะครับเรากลับไปดูที่ไอเดียครับวิธีการปลูกนะครับก็คือโอเคตรงนี้หมดวันพอดีนะครับ
เมื่อหมดวันนะครับมันจะขึ้นมาว่า end of moon แล้วก็คือหมดวันที่1นั่นเองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้อาหารกับ villager ครับ villager ต้องการ2หน่วยใช่ไหมครับให้เรากดคลิกตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะหยิบกินโดยอัตโนมัติครับโอเคเรียบร้อยครับเมื่อให้อาหารเรียบร้อยแล้วเช็คเงื่อนไขทุกอย่างของวันเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ติดขัดนะครับเริ่มในวันที่2เลยโอเคครับย้อนกลับมาดูในส่วนของการปลูกเบอร์รี่สักนิดนึงการปลูกเบอร์รี่ใช้ในส่วนของเบอร์รี่แล้วก็ในส่วนของดินนะครับ1ใบโอเคเพราะฉะนั้นผมขอทำเควสนี้ก่อนนะครับก็แค่เอาเบอร์รี่ครับมาวางไว้ตรงนี้ผมเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอในส่วนของตัวเวลาครับ100ประมาณ120วินะครับนับหมดแล้วก็เราก็จะทำเควสนี้สำเร็จนะครับระหว่างนี้เรามีในส่วนของการทรัพยากรครับคือหินแล้วก็ไม้นะครับ2ใบโอเคตอนนี้ผมหาในส่วนของเบอร์รี่ได้อยู่4อันครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเก็บการได้ทั้งหมด20ใบนะครับตอนนี้ไปแล้ว10ใบครับโอเคผมเอาวิลเลจเจอร์นะครับมาทุบหินตรงนี้ได้ในส่วนของสโตนครับ1ใบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถคราฟอะไรได้มากมายนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเน้นคราฟในกรณีที่ผมเนี่ยได้ในส่วนของการ์ดไอเดียไปแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมจำวิธีการคราฟได้หลายอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวเล่นตามลูกไปแล้วก็แล้วกันนะครับด้านล่างนี้ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับโอเคได้สติ๊กครับณตอนนี้ผมได้สโตน2สติ๊ก1นะครับเอาไปขายเลยได้เงินมาจำนวนหนึ่งครับก็ตอนนี้ซื้อการ์ดไปก่อนนะครับสแต็กแลนด์ครับปึ๊บๆๆได้กองหินมาครับโอเคได้หินอันนี้2ขายครับเอาเมื่อกี้ขออภัยครับผิดช่องขายตรงนี้ครับได้มา3แล้วก็ไม้ตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งขายไม้นะครับไม้ตัวนี้ให้เราทำการคราฟเป็นสติ๊กก่อนแล้วค่อยเอาไปขายเนี่ยจะได้ราคาดีกว่านะครับโอเคก็ต่อไปครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่กองซองที่เราสามารถซื้อได้นะครับมันจะมีบอกครับว่าณตอนนี้เนี่ยรายละเอียดซองนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นผมเอาไปวางที่การ์ดซองแรกครับเขาจะบอกว่าในการ์ดซองเนี่ยเราสามารถหาการ์ดที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยได้5ใบครับหรือ5แบบแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับสังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับว่านอกจากการ์ด5ใบที่เรายังไม่เคยเจอแล้วเนี่ยยังได้ในส่วนของต้นไม้ส่วนของหินส่วนของพวกพุ่มเบอร์รี่พวกอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ก็จะมีการ์ด5ใบที่เรายังไม่เคยเจอครับเพราะฉะนั้นเน้นซื้อในส่วนของกองการ์ดเนี่ยให้มันครบก่อนนะครับให้เจอการ์ดทุกใบที่เราควรจะเจอครับโอเคปึ๊บๆๆโอเคตอนนี้ครับได้ในส่วนของการ์ดไอเดียมาอีก2อันครับอันนี้คือสติ๊กนะครับที่ผมคราฟไปแล้วก็กลับมาดูที่หมวดหมู่ไอเดียครับการคราฟสติ๊กก็แค่เอาวิลเลจนะครับไปวางไว้บนวูดนะครับหรือไม้ธรรมดาเนี่ยก็ได้ในส่วนของสติ๊กเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขายทิ้งนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของบ้านครับบ้านต้องใช้วูด2แล้วก็สโตน1ครับตัวนี้เรารู้แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาที่ตัวไอเดียเรียบร้อยแล้วก็ขายทิ้งได้เลยครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยวันนี้มีอาหารเพียงพอแล้วนะครับผมก็ยังไม่หาอาหารเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ใช้ในส่วนของวิลเลจเจอร์ครับไปทำการโอเคได้ในส่วนของสติ๊กครับก็ทำการขายเลยแล้วก็ณตอนนี้ไหนๆมันก็ไม่มีอะไรทำละโอเคผมพร้อมทำการซื้อการ์ดเพิ่มนะครับอีก1ใบตึบๆตึบได้หินมา3ก้อนครับตอนนี้หิน5ก้อนแล้วหมดอีก1วันครับก็เหมือนเดิมครับตามรูปเลยคือป้อนอาหารไปครับได้อาหารเรียบร้อยพร้อมเริ่มวันใหม่เรียบร้อยครับในส่วนของการปลูกพุ่มเบอร์รี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อดีของซอยครับข้อดีของซอยคือเราสามารถใช้ได้กี่รอบก็ได้นะครับมันจะยังคงอยู่ครับเมื่อหมด1รอบนะครับในส่วนของเบอร์รี่เนี่ยจะหายไปครับกลายเป็นพุ่มเบอร์รี่แทนแล้วก็แค่เอาพุ่มเบอร์รี่มาสแต็กตัวนี้ก็จะได้พุ่มเบอร์รี่เพิ่มนะครับโอเคเบื้องต้นเอาตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็หินตรงนี้ผมยังไม่อยากได้ครับผมอยากได้เงินมากกว่าช่วงนี้ก็ทำการซื้อในส่วนของซองการ์ดนะครับ3อัน3อันนี้จะเป็นในส่วนของสิ่งที่เราสามารถเอาตัววิลเลจของเราเนี่ยไปทำการทุบหรือทำการหาทรัพยากรอื่นๆเพิ่มได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมมีการอยู่12ใบขอซื้ออีก1ซองก็แล้วกันตึบๆๆผมแรกๆนะครับโอเคปลดล็อกในส่วนของซองการ์ดแบบที่2ครับจะเป็น Seeking Window Wisdom นะครับโอเคก็เมื่อเราเอาเมาส์ไปวางรายละเอียดเนี่ยอ้าวได้ในส่วนของวิลเลจอีก1ใบครับก็ผมกำลังจะบอกอยู่ว่าจริงๆอ่ะผมจะซื้อ
ซองแรกเนี่ยให้มันครบการ์ดทุกใบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการ์ดอีก3ใบที่ผมยังไม่เคยเจอนะครับโอเคตอนนี้ได้วินเลจมาอีก1คนครับเพราะฉะนั้นอีก1คนวินเลจเอาไปทำงานก็แล้วกันครับเอาไปทุบหินละกันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหินไปขายนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะพยายามซื้อ2การ์ดแรกเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆให้มันครบการ์ดทุกใบนะครับโอเคได้หินมา1ก้อนครับตรงนี้เอาได้กระต่ายมา1ตัวครับกระต่ายเนี่ยเราสามารถหาได้จากตัวสุ่มเกิด นะครับจากพุ่มเบอร์รี่ครับเวลาเราไปเก็บเบอร์รี่บางทีแล้วจะเจอในกรณีที่มีกระต่ายออกมายังไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะครับปล่อยมันไว้อย่างนี้ครับประโยชน์ของกระต่ายคือในแต่ละวันเนี่ยมันจะให้ในส่วนของมูลกระต่ายนะครับโอเคจะเห็นว่าตอนนี้การ์ดมีอยู่19ทับ20ครับผมขอขายก่อนเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวการ์ดมันเกินครับโอเคตอนนี้ในส่วนของวิลเลจเจอร์พุ่มเบอร์รี่นะครับหมดแล้วก็จะมีว่างอยู่1ตัวครับเดี๋ยวเรารอซื้อการ์ดผมขอซื้อกระโดดข้ามไปเป็นตัวนี้เลยดีกว่าเพราะเนื่องมาจากว่าซื้อการ์ดตัวนี้เนี่ยยังมีการ์ด13ใบที่เรายังไม่เจอครับใน2การ์ดนี้นะครับแต่ว่า2การ์ดเนี่ยเหลือเพียงแค่2ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมขอกระโดดข้ามไปซื้อ2นี้นะครับ4อันอันนี้ได้กิ่งไม้ครับเอาไปขายเลยแล้วก็ลองเปิดครับปึ๊บๆๆโอเคเรียนรู้ในส่วนของบริกนะครับการทำก้อนอิฐครับก็ใช้ในส่วนของสโตน3อันวิเลน1อันครับอันนี้ขายทิ้งไปเลยรู้แล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของหีบสมบัตินะครับใส่ในส่วนของเหรียญในอนาคตเนี่ยเวลาเหรียญเรามีเยอะนะครับเราสามารถคราฟในส่วนของกล่องใส่เหรียญได้ประมาณนี้เบื้องต้นตอนนี้เนื่องจากเรามีน้อยครับก็ยังไม่ต้องคราฟนะครับโอเคมาต่อครับวิเลนว่าง1ใบทำการไปทุบในส่วนของหินเลยเราจะได้เอาพวกหินไปขายนะครับจบวันที่3ครับอย่าลืมนะครับตอนนี้วิลเลจเรามีทั้งหมด2ตัวแล้วแต่ตัวกินอาหาร2หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กินอาหารทั้งหมด4หน่วยครับ1 2 3 4โอเคก็จะต้องบาลานซ์ในส่วนของอาหารให้พอนะครับถ้าอาหารไม่พอปุ๊บเนี่ยบอกเลยครับว่าจะต้องมีคนตายแน่ๆครับโอเคตอนนี้มีในส่วนของตัวพุ่มเบอร์รี่มาใหม่ครับตัวนี้ฟินนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนสติ๊กวางไว้ตรงนี้ก่อนครับสติ๊ก2อันตัวนี้ไปทำงานครับเป็นพุ่มเบอร์รี่ได้สโตนมาเดี๋ยวผมขอพอสจิเวลาสักนิดนึงครับตอนนี้เราคราฟอะไรได้บ้างครับสิ่งที่เราคราฟได้นะครับวูด2สโตน1ยังไม่ได้ครับโอเคนะตอนนี้เรายังไม่มีโนว์ฮาวใดๆที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนครับมาดูในส่วนของเควสกันต่อสักนิดนึงทำการคราฟบ้านหรือสร้างบ้านครับบ้านรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างใช้ไม้2แล้วก็หิน1นะครับโอเคแต่ว่าณตอนนี้ผมไม่มีไม้ครับก็ขอยังไม่คราฟนะครับแล้วก็ create of spring คือการถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นการสร้างลูกหลานนะครับหรือออกลูกนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาตามนี้ก่อนเรายังทำไม่ได้ครับตอนนี้ขอฟิตในส่วนของแจ้งเตือนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดการ์ดเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเก็บละขายทิ้งเลยแล้วก็เนี่ยครับรู้สึกว่ากระต่ายจะมีในส่วนของมูลสัตว์นะครับออกมาแล้วตรงนี้ใช้4อันครับโอเคอันนี้ขอซื้อรูๆเลยกันครับเน็ตเปิดครับโอเคสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของไอเดียต่างๆนะครับการ์ดไอเดียครับโอเคตอนนี้ได้การ์ดไอเดียมา1 2 3และ4ครับการ์ดไอเดียได้มา4ใบนะครับตรงนี้อันนี้เอาไปรวมกันก่อนครับสแต็กไว้ก่อนอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของหอครับเราสามารถคราฟหอกได้จากไม้1สติ๊ก2ครับโอเครู้แล้วเอาไปทิ้งครับแล้วก็จะไปจะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นกระท่อมหรือเพิงไม้นะครับตัวนี้ใช้ในการเก็บของครับทรัพยากรที่สามารถคราฟได้นะครับจะเป็นในส่วนของไม้1หิน1แล้วก็กิ่งไม้1ครับตัวนี้เวลาเราคราฟแล้วนะครับจะช่วยเพิ่มความจุของการ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นคราฟตัวนี้ละกันแต่ว่าเบื้องต้นเรายังไม่มีหินมีแค่ไม้แล้วก็ยังไม่มีสติ๊กด้วยนะครับเอาไปเก็บครับต่อไปในส่วนของการคราฟชิคเก้นครับหรือไก่นะครับในการสร้างไก่เพิ่มเราต้องใช้ไก่1ตัวบวกกับไข่ไก่นะครับอีก1ฟองครับจะสามารถคราฟในส่วนของไก่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็ตัวนี้เป็นความรู้พื้นฐานครับต่อไปจะเป็นในส่วนของพวกเล้าสัตว์หรือกรงสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของไม้แพลงนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถคราฟได้นะครับ2อันวูด2แล้วก็1ไอรอนบาร์ครับก็ยังไม่สามารถคราฟได้เลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้แพ้งหรือตัวเหล็กนะครับแต่ว่าเอาเก็บความรู้ไว้ก่อนครับต่อไปนะครับเรามีอุจจาระครับ2ก้อนวิธีการครับอุจจาระใช้เหมือนกับซอยนะครับแต่เพียงว่าเมื่อใช้แล้วมันจะหายไปนั่นเองครับก็คือใช้ได้รอบเดียวครับโอเคตรงนี้ผมเอามา2อันนะครับแล้วก็วิลเลจเจอร์ตรงนี้เอาว่างก็ไปตัดไม้ครับโอเค2ตัวเลยแล้วก็เงินเหลือมันต้องใช้หน่อยครับอีก1ใบครับ1 2 3 4โอเคเราสามารถคราฟแผงได้นะครับแล้วก็คราฟในส่วนของสวนได้สวนครับใช้ซอย1สโตน2แล้วก็วูด2นะครับการ์เด้นตรงนี้หรือสวนตรงนี้ดียังไงครับเปรียบเสมือนกับซอยหรือกองดินครับแต่ว่าจะช่วยเร่งในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะครับโอเคขายทิ้งครับต่อไปไม้แพ้งครับไม้แพ้งสามารถคราฟได้จากวูด3อันนะครับก็คือใช้วูด3อันแล้วก็วิลเลจเจอร์1ตัวนะครับในการทำก็นี่คือการทำแพ้งครับไม่ยากเท่าไหร่ครับโอเคตอนนี้ได้การ์ดล็อกมาได้สติ๊กครับได้การ์ดในส่วนของมูลสัตว์ครับเอามาทำการปลูกคราฟในส่วนของพุ่มเบอร์รี่ไว้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้ว่าครับมีแอปเปิ้ล2ลูกครับเก็บไว้ก่อนครับแอปเปิ้ลเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของเบอร์รี่ครับสามารถขายได้2หน่วยแล้วก็ต้องบอกว่าค่าความอิ่มเนี่ยอยู่ได้2หน่วยเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นเตือนนะครับว่าการ์ดเกินเรียบร้อยแล้วผมต้องบอกก่อนครับว่าในเรื่องของการ์ดเกินเนี่ยเขาจะนับตอนที่เริ่มวันใหม่นะครับเช่นสมมติว่าณตอนนี้จบวันละแม้ว่าการ์ดมันจะเกินก็จริงนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องให้อาหารคนของเราด้วยนะครับซึ่งอาหารตอนนี้ต้องการวันละ4หน่วยครับหมายความว่าหลังจากที่ให้อาหารไป4หน่วยแล้วการ์ดเราจะเหลือเพียงแค่17ใบเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าไม่เกินนะครับตรงนี้โอเคต่อไปรู้สึกว่าวันนี้ต้องได้กินแอปเปิ้ลแน่ๆครับเดี๋ยวแอปเปิ้ลมาไว้ใกล้ๆก่อนนะครับให้มันกินแอปเปิ้ลไปก็ได้ครับเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยกินแค่ใบเดียวเท่านั้นโอเคตอนนี้ได้สโตน2ครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้เราสามารถคราฟอะไรได้บ้างครับก็จะเน้นในเรื่องของการทำเควสด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของบ้านนะครับสามารถคราฟได้ใช้ไม้2หิน1ครับเอามาวางทับไปเลยแล้วก็ใช้ในส่วนของวิลเลจเจอร์1ตัวครับโอเคเอาวางไว้ครับนี่คือการคราฟบ้านนะครับต่อไปครับน่าจะไม่มีอะไรทำแล้วสามารถซื้อการ์ดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าการ์ดมันมินเมย์ที่มันจะเกินนะครับผมก็เลยยังไม่ซื้อละกันตรงนี้ผมจะทดสอบครับวิธีการอ้าวผมกำลังจะกอหมดวันสักหน่อยโอเคก็หมดวันไปก็ไม่เป็นไรครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับสตาร์ทวันใหม่เลยก็นะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวพุ่มเบอร์รี่เราหมดแล้วนะครับมีมูลสัตว์อยู่หนึ่งอันครับอันไหนๆเรามีแอปเปิ้ลละเราเอาแอปเปิ้ลไปละกันได้ในส่วนของพุ่มเบอร์รี่ครับ1อันมารีบหาอาหารเลยเพราะว่าเราต้องใช้เบอร์รี่1อันนะครับในการทำพุ่มเบอร์รี่ได้ในส่วนของบ้านมาแล้วครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมเอา4เหรียญครับปึ๊บไปทำการซื้อเพราะว่าอีกคนนึงมันไม่มีอะไรทำครับตรงนี้ต้องหาอะไรให้มันทำครับโอเคครับตอนนี้ได้การ์ดในส่วนของโนฮาวนะครับหรือตัวการ์ดไอเดียการ์ดเนี่ยมาอีก2ใบครับออฟสปริงครับคือการออกลูกนะครับวิธีการก็คือให้เราใช้ในส่วนของวิลเลจเจอร์2ตัวครับไปใส่ไว้ในบนบ้านนะครับก็จะทำให้เกิดเบบี้ขึ้นมาครับ1คนโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกระท่อมตัดไม้นะครับหรือแคมป์ตัดไม้นั่นเองก็จะใช้ในส่วนของไม้3อันสโตน1อันครับวิลเลจเจอร์อีก1ตัวครับตอนนี้เรามีไม้ไหมไม่มีครับเสียดายไม่เป็นไรตัวกระท่อมตัดไม้เนี่ยจำเป็นนะครับสำคัญเลยเดี๋ยวผมจะพยายามคราฟในส่วนของตัวกระท่อมตัดไม้ก่อนนะครับต้องใช้สโตน1แล้วก็วูด3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จำเป็นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเอานี่มาก่อนแล้วกันครับทำพุ่มเบอร์รี่ครับวันนี้อาหารกลัวจะไม่พอครับโอเคได้เบอร์รี่1อันครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้ไปซื้อการ์ดเพิ่มดีกว่าโอเคได้พุ่มเบอร์รี่อีก1อันครับตรงนี้มาพุ่มเบอร์รี่อีก1อันครับมาครับตอนนี้มาเรื่อยๆเลยแล้วก็เปิดการ์ดนิดนึงครับตึ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 บได้ในส่วนของแคมป์ไฟแล้วก็ตัวอันนี้น่าจะเป็นเหมืองหินนะครับโอเคเหมืองหินใช้ในส่วนของหินครับ3อันแล้วก็ไม้1อันนะครับรวมไปถึงวิลเลจเจอร์1ตัวต่อไปแคมป์ไฟครับ1สติ๊ก1ฟินช์ครับ
โอเคเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะสร้างเลยนะครับตอนแรกผมจะสร้างในส่วนของตัวแคมป์ตัดไม้นะครับไม้3หิน1นะครับมีไม้1แล้วก็ขาดอีก2อันนะครับอันนี้พุ่มเบอร์รี่ครับเอามารวมกันไว้สแต็กไว้ครับการสแต็กข้อดีของมันคือตัววิลเลจเจอร์สามารถทำงานได้เรื่อยๆจนกว่าตัวที่สแต็กไว้จะหมดนะครับโอเคต่อไปมีเงินพอพอดีเลยโอเคมาครับตึบๆๆๆมีต้นไม้ครับแต่ไม่มีไม้เพราะฉะนั้นเราต้องหาไม้จากต้นไม้นี่แหละครับแล้วก็อันนี้พุ่มเบอร์รี่ครับมาสแต็กไว้เยอะๆครับจะได้มีงานเยอะๆจะเห็นว่าตอนนี้อาหารเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดเกิดเรียบร้อยนะครับวูด3สโตน1ขาดวูดอันนึงนะครับตรงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรเรียบร้อยครับโอเคมาขอสร้างในส่วนของกระท่อมตัดไม้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้การ์ดเกินแน่ๆครับเดี๋ยวเราต้องหาทางครับอันนี้ผมยังไม่เอาละกันแล้วก็ในส่วนของสติ๊กขายทิ้งเลยแล้วก็เบอร์รี่น่าจะเกินครับเดี๋ยวรอสร้างคราฟในส่วนของกระท่อมตัดไม้ก่อนละกันเพราะว่ามันน่าจะลบการ์ดไปได้3ใบนะครับตรงนี้อาหาร3อ้าวซะอย่างนั้นโอเคในกรณีที่การ์ดเกินนะครับเดี๋ยวผมจะได้แสดงให้ดูเลยว่าพอการ์ดเกินจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าตอนนี้การ์ดเกินไป6ใบครับจะต้องทำการขายการ์ดให้ได้6ใบครับเสียดายตรงนี้มันยังค้าไม่เสร็จผมขอขายขายนี่แล้วกันครับได้2เพราะว่าอาหารมันเหลือ1นะครับสังเกตว่าตัวอาหารเนี่ยเหลือ1เท่ากับเบอร์รี่นะครับขายนี่ไปอันนึงแล้วก็ต้องขายค่าใบครับอันนี้แล้วกันครับไม้อีก4ใบครับ1 2 3 4อาหารน่าจะไม่พอโอเคไม่เป็นไรขายนี้ก็ได้โอ้อาหารไม่พอจริงด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงนะครับก็เพราะฉะนั้นผมขาย1 2โอเคขายนี้ไปแล้วกันเอาขายไปได้ทางนั้นครับมันต้องขายทีละใบก็เดี๋ยวถ้างั้นเหลืออีก1ใบครับก็เป็นอันนี้ไปละกัน1 2 3 4ไม่ได้ครับงั้นขอขายแอปเปิ้ลละกันครับโอเคก็จะมีในส่วนของเด็กการ์ดนะครับหรือซองการ์ดมาใหม่ครับอีก1อันโอเคครับก็ตรงนี้ขอพอสอยู่ราสักครู่นะครับเมื่อกี้ข้อผิดพลาดของผมเนี่ยพอดีว่าผมกะว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะคราฟทันนะครับแต่สุดท้ายไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับช่างมันลดลงมาเหลือ17นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปแทนที่เราจะขายเบอร์รี่เพราะว่าเรากินเสร็จแล้วนี่นะซะอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรครับช่างมันก็เดี๋ยวเอาตรงนี้มาวางไว้นี่ให้ได้พุ่มครับแล้วก็วิธีการครับการใช้ประโยชน์ในส่วนของรัมเบอร์แคมป์นะครับก็คือให้เราเอาวิลเลจเจอร์ไปวางครับแล้วก็มันจะมีเวลาคูลดาวน์ครับนับถอยหลังซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของไม้นะครับออกมานั่นเองนะครับตรงนี้ได้ในส่วนของโอเคพุ่มเบอร์รี่ครับมาวางรวมกันแล้วก็ตรงนี้ผมขอซื้อก๊าซสักนิดนึงครับตึ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 บได้ต้นไม้2ไม้1หิน1ก๊าซเกินเช่นเดิมครับโอเคไม้ไม่เอาละต่อไปที่ผมอยากจะคราฟเพิ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเหมืองหินนะครับเหมืองหินจะใช้ในส่วนของสโตน3ไม้1นะครับโอเคได้สโตนมา1แล้วครับขาดสโตนอีก2ครับแล้วก็ตอนนี้การ์ดยังคงเกินอยู่นะครับโอเคอาหารเนี่ยน่าจะเกินไปละหินได้เพิ่มอีก1ครับเป็น2ตอนนี้เพราะฉะนั้นผมต้องหาอะไรขายละเพราะว่าการ์ดเกินแน่ๆครับตรงนี้ผมเอาวิเลน1ตัวครับมาทำการตัดไม้ดีกว่าใกล้จะหมดวันแล้วนะครับได้สติ๊กก็ขายครับโอเคพุ่มครับมาได้สติ๊กครับขาย25ลบ4ยังเกินอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องให้ได้ไม่เกิน24นะครับตรงนี้เป็นไม้ครับโอเคทันไหมทันไหมน่าจะทันอยู่ครับไม่ทันก็ต้องขายทิ้งตึบ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 ได้ไม้ครับมาขาเป็นสติ๊กครับโอเคเหมือนจะไม่ทันครับโอเคไม่เป็นไรครับช่างมันตึบ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 เกินหนึ่งใบ
โอเคครับก็ขายไม้ไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เริ่มวันใหม่นะครับตรงนี้เอาเนื่องจากอาหารเนี่ยมันมีมากพอนะเพราะว่าที่เกินหรือที่เยอะเนี่ยน่าจะเป็นอาหารนี่แหละครับเอาครับได้แอปเปิลมาอีก1ลูกนะครับเดี๋ยวแอปเปิลเก็บไว้ก่อนขอซื้อการ์ดครับ1ซองพูมเบอรี่เสร็จแล้วแล้วก็สังเกตนะครับว่าในส่วนของเดกการ์ดที่มันสี่เหรียญเนี่ยผมเปิดเจอหมดครบทุกใบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัว3เหรียญนะครับยังเหลืออีก2ใบที่ผมยังไม่เจอเปิดเลยรัวๆได้หินครับโอเคสามารถคราฟเหมืองหินได้เอามาคราฟก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ทำพุ่มเบอร์รี่ครับอาหารยังพออยู่นะครับ1 2 3 4พอดีเลยนี่นะงั้นพอดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องมีการหาในส่วนของพุ่มเพิ่มครับโอเคนี่คือการที่ผมต้องการครับการ์ดมูลสัตว์26ลบ4เหลือ2เหลือ22ครับตรงนี้ผมต้องการอะไรวะผมอยากจะสร้างในส่วนของตัวกระท่อมครับเพื่อเพิ่มในส่วนของความจุการ์ดนะครับโอเคตอนนี้ได้เหมืองหินมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอตรงนี้เป็นไม้1หิน1แล้วก็ในส่วนของสติ๊ก1นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอานี่เปลี่ยนเป็นสติ๊กละกันสติ๊ก1ครับโอเคมาก็ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยครับสติ๊ก1ครับโอเคเอ้าได้แต่สติ๊กซะงั้นอ่ะขายทิ้งครับขายทิ้งอยากได้ไม้ครับอยากได้ไม้มา1ใบไม้มา1ใบฟึบโอเคได้ครับแล้วก็ทำการคราฟในส่วนของกระท่อมตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวสถานที่ที่เอาไว้เก็บของแบบง่ายๆครับหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาไทยน่าจะประมาณว่าเพิงเก็บของอะไรประมาณเนี้ยครับเมื่อกี้ลืมดูการ์ดเลยน่าจะพอดีหรือเปล่า1 2 1 2แล้วก็ปัญหาตอนนี้ครับอ้าวการ์ดเกิน1ใบปัญหาตอนนี้คืออาหารหมดครับเบอร์รี่หมดนะครับจะขึ้นเตือนเลย3ทับ4นี่คือพวกนี้นะครับที่มันยังอยู่พวกนี้เนี่ยอันนี้มี2อันนี้มี1นะครับโอเคได้ไม้มา1อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ตัวนี้ไปหาอาหารก่อนแล้วก็นี้20นะครับสร้างเชดได้เรียบร้อยครับก็จะเพิ่มเป็น24นะครับแล้วก็ต่อไปไม้หินกิ่งไม้โอเคเรียบร้อยครับสร้างอีก1อันครับก็หลักๆตอนนี้นะครับเรามีเหมืองหินแล้วก็ในส่วนของกระท่อมตัดไม้เนี่ยก็สามารถหาหินและไม้ได้แล้วนะครับรวมไปถึงพวกกิ่งไม้หรือฟลินท์ด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสเจอเนี่ยค่อนข้างจะน้อยสักนิดนึงแต่ก็สามารถเจอได้ครับโอเคได้นี้มาโอเคครับแล้วก็ต้องเวทดีๆนะครับอาหารเนี่ยเบอร์รี่เก็บให้ครบสัก4อันก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ตรงนี้ได้เชฟไป1อันครับเป็น28นะครับแล้วก็ณตอนนี้ผมอยากจะได้ไม้ทิ้งไว้ครับให้ทำงานไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอซื้อการ์ดซองนี้นะครับยังหาไม่เจออีก2ใบตึบๆตึบได้หินมา2ครับได้พุ่มมา1 1 2 3 4 5โอเคเกิน1แล้วก็เอามาวางไว้นี่ครับแล้วก็อันนี้ได้ในส่วนของ Apple Tea นะครับเอาวางไว้ก่อนครับอันนี้เผื่อฉุกเฉินนะครับเพราะว่า Apple เนี่ย1ผลหรือ1การ์ดเนี่ยมันให้ค่าอาหาร2อันถือว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะครับโอเคตอนนี้การ์ด25 26ก็เดี๋ยวครับเชดอีกสัก1อันละกันขอซื้อการ์ดหน่อยครับอย่าลืมเก็บสะสมการ์ดด้วยนะครับได้กระต่าย1ตัวครับตรงนี้ได้หินแล้วก็การ์ดเกินเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอากระต่ายเนี่ยโอ้ตรงนี้พอได้กระต่ายแล้วกระต่ายเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมาทำให้การ์ดมันอยู่ไม่สูงนะครับเดี๋ยวผมไม่ทันครับเกินไปอ๋อไม่เกินครับเพราะว่าเรากินเบอร์รี่อีก4กระบายใบก็จะช่วยในเรื่องของการ์ดลดลงครับโอเคไปครับจัดการกระต่ายวิธีการสู้นะครับก็ประมาณนี้เลยให้เอาการ์ดเนี่ยไปวางครับจุดที่เราต้องการจะสู้นะครับมาก็จะเห็นว่าตอนนี้มีการคราฟในส่วนของพุ่มเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นครับตอนนี้เอากระต่ายสัก2ตัวก่อนนะครับกระต่ายเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับในกรณีที่เราเนี่ยหาอาหารจากพุ่มเบอร์รี่นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอตัวนี้คราฟในส่วนของเชสเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวทำการทุบหินสักนิดนึงการ์ดตอนนี้เกิน1ใบแล้วนะครับ
ไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่ที่เกินเนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารค่อนข้างจะเยอะตรงนี้เหลือ2ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้4โอเคก็เดี๋ยวไปทุบหินครับตรงนี้ได้ในส่วนของพุ่มมาเพิ่มนะครับแล้วก็มาประมาณนี้อันนี้ได้หิน1ครับได้ฟลินท์นะครับฟลินท์รู้สึกว่าเราจะสามารถคราฟในส่วนของแคมป์ไฟได้นะครับฟลินท์1สติก1ครับก็ตอนนี้ไม่มีไม้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเรามีในส่วนของกระท่อมตัดไม้อยู่นะครับตรงนี้แค่พยายามดูในส่วนของการ์ดไม่ให้เกินพอนะครับไปกระท่อมตัดไม้ครับโอเคยังได้สวยครับยังสวยอยู่ก็ต่อไปเนี่ยผมอาจจะซื้อในส่วนของการ์ดที่เป็น10หน่วยนะครับ10เหรียญนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็จะมีการ์ดอยู่4ใบที่เราไม่เคยเจอนะครับไม่แน่ใจว่าโอเคเงินน่าจะยังไม่พอครับตรงนี้ตอนนี้การ์ดน่าจะครบแล้วนะครับอันนี้เอาพุ่มนิดนึงครับโอเคไม้โอเคครับได้1อันตอนนี้การ์ดเกินไป3ใบครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้โอเคการ์ดเกิน3ใบน่าจะได้อยู่ครับโอเคเอาแค่นี้พอแล้วก็อันนี้มาเปลี่ยนจากวูดนะครับให้กลายเป็นกิ่งไม้ครับเป็นสติกก็หลักๆจะมีประมาณนี้ครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เจอในส่วนของผู้บุกรุกนะครับก็เดี๋ยวมันน่าจะเรดออกมาหรือไม่ก็ทุกๆ10วันประมาณนี้นะครับโอเคได้สติกครับสติกบวกฟินหรือเปล่าโอเคไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็ต่อไปไปพุ่มเบอร์รี่ครับไม้1หิน1สติก1ครับอันนี้ฟินเหลือครับเอาไปขายกระต่ายเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้กระดานหน้ากระดาษของเราเนี่ยมันการ์ดกระจุกกระจายเลยครับเนี่ยครับคือมันจะไปดันการ์ดอันอื่นเนี่ยให้มันกระเถิบออกไปค่อนข้างจะไม่เป็นระเบียบนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีวัตถุดิบเนี่ยค่อยเอาอะไรแคมป์ไฟมานะครับเดี๋ยวเรามีวัตถุดิบเนี่ยค่อยทำการคราฟในส่วนของตัวกรงดักสัตว์ก็ได้นะครับตรงนี้พุ่มเบอร์รี่ครับมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ผมต้องการสติ๊กครับโอเคสติ๊ก1อันครับเพราะว่าจะเอาไว้ทำในส่วนของเชสนะครับสติ๊กหูสโตนครับง่ายๆเลยก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแม้ว่าเราจะยังไม่ได้การ์ดไอเดียเนี่ยหรือยังไม่เรียนรู้เนี่ยเราสามารถคราฟได้เองเลยนะครับในกรณีที่เรารู้สูตรคราฟแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมน่าจะมีเงินพอซื้อเด็กนี้แล้วครับโอเคก็เดี๋ยวซื้อไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับโอเคหลังจากนี้ผมจะทำการเร่งเวลานะครับก็เนี่ยครับจะเห็นว่าสปีดค่อนข้างจะเยอะครับได้การ์ดเชสมา1ใบตรงนี้34/36พุ่มเบอร์รี่โอเคครับแล้วก็ตรงนี้มีมูลสัตว์ครับมาวางไว้ก่อนหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมโอเคหมดวันที่10พอดีนะครับปึ๊บกินอาหารครับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มวันที่11ครับคนนี้ว่างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดการ์ดก่อนมีอะไรบ้างโอเคมีวัวมาครับมีวัวมาใหม่มีพุ่มเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ครับอันนี้เป็นในส่วนของเนื้อดิบนะครับเนื้อเดียบเนี่ยเราเอาไปใส่แคมป์ไฟครับจะกลายเป็นเนื้อสุกครับเป็นอาหารได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้ไปตัดไม้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นวัวครับวัวเนี่ยสามารถให้เนื้อได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันเนี่ยมันก็จะให้นมเราครับต่อ1วันนะครับ1ตัวโอเคนี่ได้ไม้ครับหินไม่มีผมว่าเดี๋ยวต้องไม่เอาละเดี๋ยวไปทำการทำเหมืองหินดีกว่าโอเคแล้วก็คือผมว่าอยากจะได้เชสเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้การ์ดเกินแล้วนะช่วงนี้เนี่ยเราเน้นทำในส่วนของเชสเยอะๆนะครับอันนี้มีมูลสัตว์ครับมามูลสัตว์ก็เป็นอะไรที่จำเป็นสักนิดนึงครับเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มในส่วนของพุ่มเบอร์รี่นะครับจะได้ช่วยในเรื่องของอาหารเราเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะครับณตอนนี้น่าจะโอเคได้หินแล้วครับมาครับสร้างเชสโอเคตอนนี้ภารกิจครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับไม่ได้กลับไปดูเลยครับในส่วนของเควสก็เป็นการคราฟในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับต้องบอกว่าทำสเต็กจะเห็นว่า
ค่าความอิ่มสเต็กเนี่ย3หน่วยเลยนะครับแล้วก็เอาไปฮะ2หน่วยแต่ว่าสามารถขายได้3หน่วยนะครับตรงนี้ผมขอขายดีกว่าโอเคเพราะว่าผมอยากได้เงินไปเปิดการ์ดอันนี้ครับยังอีก2ใบที่ผมยังไม่ได้นะครับโอเคได้เชสมาเพิ่มครับแล้วก็ได้นมครับนมตรงนี้ผมบอกสูตรนะครับนมบวกเบอร์รี่ครับกลายเป็นมิลค์เชคครับอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากครับแนะนำเลยโอเคพุ่มเบอร์รี่มาอีกหนึ่งครับอาหารน่าจะพออยู่นะครับตรงนี้ฟึบ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 โอเคแล้วก็เนี่ยครับเมื่อเราเลือกโหมดนะครับที่มีการบุกรุกนะครับหรือมีศัตรูเนี่ยมันจะมีสุ่มเกิดการ์ดตัวนี้ขึ้นมาครับจะเป็นสเตนพอร์ทัลนะครับหรือประตูแปลกๆบางอย่างครับประตูมิตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสุ่มเกิดในเรื่องของศัตรูหรือสิ่งมีชีวิตที่จะมาลุกลามเรานะครับตรงนี้โอเคก็ตอนนี้มีในส่วนของการ์ดแพ็คใหม่มาแล้วครับเราไม่สามารถขยับตรงนี้ได้นะครับแต่เราสามารถขยับตัวเรานี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของการจุกให้ดูละกันโอเคอันนี้ได้ในส่วนของมูลสัตว์ครับเอามาวางไว้ก่อนจัดสรรดีๆนะครับตรงนี้ได้ไม้ครับได้ไม้ตรงนี้เอามาทำเป็นกิ่งไม้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ตัวนี้มันใกล้จะครบแล้วนะครับเราต้องดูดีๆนะครับตรงนี้ตุ๊บ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 เอาได้นี่ครับมาครับได้กอบบินครับหนีก่อนนี่คือการจุกนะครับกอบบิน555นะครับซึ่งพลังเท่าเราเลยเราอาจจะสู้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออาวุธครับเราสามารถคราฟสเปียร์ได้ครับวูด1สติ๊ก2ครับก็เดี๋ยวผมจะทำการคราฟในส่วนของสติ๊กครับสติ๊กมีอยู่1อันแล้วครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับโอเคจุกครับจุกหนีจุกหนีวูด1ใช่ไหมครับวูด1สติ๊ก2โอเคสติ๊ก2ครับได้วูด1แล้วครับเอามาวางไว้เลยมันสามารถคราฟได้ตัวมันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องการวูด1สติ๊ก2ตัดไม้ไปก่อนครับตรงนี้ฟึบตรงนี้หาเบอร์รี่ไปก่อนโอเคได้ในส่วนของสเปียร์ครับสเปียร์มาแล้วสเปียร์มาแล้วโอเคมาแล้วก็เอาในส่วนของวิเลจครับไปใส่สเปียร์นะครับโอเคตัวนี้หาไม้ตัวนี้ใส่สเปียร์ครับนี่คือการจูครับหลบนะครับหลบเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันสามารถแยกไอ้2ตัวนี้ออกจากกันได้ไหมวูด1สติ๊ก2ครับผมอยากจะให้อีกตัวนึงใส่สเปียร์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เราก็แค่หลบไปหลบมาแค่นี้ครับก็สามารถหลบมันได้นะครับไม่โดนโจมตีโอเคครับหมดวันนะครับถึงเวลาให้อาหารครับตึบตึบโอเคเริ่มวันใหม่ครับขาดไม้ขาดสติ๊กอีก2อันครับตรงนี้อาจจะดูลงๆนิดนึงครับเดี๋ยวผมค่อยทำการเคลียร์ในส่วนของกอบลินนะครับโอเคมาตึบ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 เร็วเร็วเร็วมันจะมาแล้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 วโอเคตัวนี้มาคาสติ๊กดีกว่าไม้1สติ๊ก2นะครับเมื่อมันไปทางนู้นเดี๋ยวก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะแยกกันอยู่โอเคนี่คือสูตรนิดนึงนะครับเราสามารถแยกไอ้2ตัวนี้ออกจากกันได้นะครับเอามันมารวมกันอีกแล้วถ้าอย่างนั้นตึบ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 เร็วเร็วเร็วสติ๊กอันหนึ่งเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวรอคราฟในส่วนของสเปียร์ให้ได้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู้กันนะครับในโหมดต่อสู้นะครับเร็ว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 นี่เอาละครับเรียบร้อยครับมาทำการใส่อาวุธครับมาซ่อนไว้นี่เลยแล้วก็วิธีการต่อสู้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือแค่เอาในส่วนของตัวของเราเนี่ยไปทำการวางโอเคเอาครับมา2ตัวอย่างนี้ครับแล้วก็สู้เลยตูบตูบสู้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 พลัง HP เนี่ยลดลงไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ที่เหลือกลับไปทำงานครับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็เดี๋ยวเอาไอ้นี้มาวางนิดนึงแล้วก็การ์ดเกินน่าจะเยอะอยู่นะครับ
อะไรที่ไม่จำเป็นขายทิ้งก่อนครับนมอ๋อนี่ไงจะว่าอยู่วัวมันไม่ให้นมเลยเหรอครับเป็นมิลค์เชคครับจะได้อ้าวโอเคไม่เป็นไรช่างมันพอดีลืมดูวันครับวันหมดพอดีก็หลักๆนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยว EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้ามาต่อกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการคราฟในส่วนของต่างๆที่เรายังไม่ได้ทำการคราฟครับรวมไปถึงการเก็บในส่วนของไอเดียการ์ดต่างๆนะครับตอนนี้เดินทางมาครึ่งนึงแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีเควสที่เราจะต้องทำนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขอกระโดดไปทำการสะสมการ์ดพวกนี้ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเควสหลายๆเควสเนี่ยมันจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเควสเนี่ยให้ค่าหนูค่านู่นค่านี่ซึ่งมันจะเป็นเควสที่แบบบางทีจะเป็นในเรื่องของการเอาชนะสิ่งที่มาลุกรานเราหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับรวมไปถึงการออกสำรวจโลกกว้างนะครับก็จะมีสำรวจเนี่ยครับเควสภารกิจมาแล้วคือสำรวจในส่วนของป่าลึกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาติดต่อเรามาติดตามรายละเอียดกันอีกทีนึงใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับกับเกมStackland นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ